ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาว่านักร้องหนุ่มบอยสมโภชโชคภูลตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นเหตุให้เขาต้องพักงานและก็เข้ารักษาทันทีและตอนนี้ก็ได้รับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วความคืบหน้าล่าสุดบอยสมโภชก็ได้แอดมินอยู่ที่โรงพยาบาลอีกครั้งพร้อมกับแจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับหายไปหลายวันเลยมาอัปเดตอาการให้นะครับบอยก็มีภาวะเกิดพันผืดหลังจากที่การผ่าตัดซึ่งก็เป็นการที่ภาวะที่เกิดขึ้นได้ทำให้บอยต้องแอดมิสอีกครั้งแต่ก็ผ่านช่วงที่น่าเป็นห่วงมาแล้วนะครับน่าจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสถานีต่อไปคงจะต้องคีโมครับสู้ๆซึ่งงานนี้ทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มบอยหายป่วยในเร็ววันด้วยนะครับ